อาจารย์นะคือดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งออกมาจาก ICU แต่เรามีโอกาสที่จะกลับเข้า ICU อีกรอบไหมฮะผมคิดว่าผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้มีโอกาสกลับเข้า ICU หรือจะอาจจะตายไปเลยก็เป็นไปได้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยปัญหามันเยอะมากนะครับทั้งนอกและในประเทศนะครับคุณหมอก็ทะเลาะกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าการทำ policy coordination หรือการร่วมมือกันในการทำนโยบายมีความสำคัญมากผมคิดว่านโยบายเนี่ยเราก็ทราบแล้วแหละมีภาคการคลังภาคการเงินมีนโยบายสั้นยาววันนี้เนี่ยการเรียงลำดับความสำคัญของการทำนโยบายเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับทำเรื่องยาวทำเรื่องสั้นเรื่องสั้นผมบอกเลยว่าก็คือเรื่องจัดการคุณภาพสินเชื่อในระบบนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญถ้าทำแล้วควบคู่ไปพร้อมกับการลดอัตราดอกเบี้ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้ระบบสถาบันการเงินทำงานได้ตัวเบาขึ้นนะครับพอเขาตัวเบาขึ้นเนี่ยคนก็จะเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันต้องมีระบบนะคือมันคือถ้าเราดูไปดูในประวัติศาสตร์โลกหรือในเศรษฐกิจประเทศอื่นๆเนี่ยการมีหนี้เสียมันมีนะฮะมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะที่มีหนี้เยอะย้อนไปเกาหลีเนี่ยเขาเคยมีหนี้ค่อนข้างสูงแล้วก็หนี้ไม่ดีด้วยแต่เขามีวิธีการจัดการหนี้ของเขาในระดับชาตินะทำอย่างไรก็ต้องไปศึกษานะครับเพื่อท้ายที่สุดทำยังไงก็เนี่ยกลับมาตอบโจทย์ว่าเพื่อให้ระบบสถาบันการเงินเนี่ยกลับมาทำงานได้อย่างปกติ